แล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมหากาพย์โปรตีนทำไมตอนนี้นะคะอะไรๆก็โปรตีนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีโปรตีนแปรรูปหลายแบบมากๆเลยมีทั้งแบบชงแบบทานแบบฉีดแบบกินมีฉีดมีไหมไม่น่ามีหรอกเป็นยุคแห่งโปรตีนจริงๆนะคะต่างประเทศเนี่ยนานาชาติเนี่ยเขามีกันมานานและเขาตื่นตัวกันมานานแล้วว่าการบริโภคโปรตีนเป็นเรื่องสำคัญมากๆทีนี้มันสำคัญยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยนะคะเริ่มตั้งแต่คำว่าโปรตีนเนี่ยมาจากภาษากรีกเนาะเชื่อกันว่าโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญรองจากน้ำโดยที่โปรตีน1กรัมเนี่ยจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะคะเป็น1ในสารอาหารที่สำคัญของร่างกาย1ใน5หมู่นะคะนอกจากน้ำเนาะน้ำก็อีกอย่างนึงนะคะข้อที่1เลยโปรตีนเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการทำงานของเอนไซม์ที่มีส่วนในการช่วยย่อยนะคะก็คือโปรตีนเขาจะควบคุมเอนไซม์ในระบบย่อยทั้งหมดเนาะการที่ทานโปรตีนเป็นประจำแล้วก็ครบเนี่ยจะทำให้ระบบย่อยอ่ะเป็นปกตินะคะอย่างที่เขาบอกว่าระบบย่อยพังโปรตีนอ่ะช่วยกู้คืนระบบเผาผลาญนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเนาะข้อที่2นะคะควบคุมการทำงานของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยโปรตีนมีส่วนสำคัญในการควบคุมเนาะตั้งแต่สมองผิวพรรณผมขนเล็บระบบย่อยแล้วก็การมีประจำเดือนแล้วก็ฮอร์โมนเพศต่างๆนะคะโปรตีนมีส่วนสำคัญในการช่วยควบคุมและดูแลทั้งหมดเลยนะคะเวลาเขาถูกย่อยลงไปเขาจะถูกนำไปใช้เป็นกรดอะมิโนนะคะข้อ3นะคะช่วยควบคุมกรดด่างในร่างกายนะคะปกติร่างกายของคนเราเนี่ยพออายุเยอะขึ้นนะคะเมตาบอลิซึมก็จะทำงานน้อยลงเนาะความเป็นกรดก็จะสูงขึ้นนะคะการทานโปรตีนเป็นประจำหรือว่าเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็จะช่วยให้ความเป็นกรดด่างลดลงนะคะคือเป็นปกตินั่นเองข้อ4นะคะควบคุมน้ำในร่างกายปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็จะเป็นของเหลวนะคะโปรตีนเนี่ยก็จะเป็นกรดอะมิโนชนิดนึงไปควบคุมการไหลเวียนของเหลวในร่างกายให้เป็นปกตินะคะถ้าเกิดว่ามีการไหลเวียนน้อยลงช้าลงหรือว่าเลือดเหนือจะทำให้ผิวพรรณเราไม่สดใสนะคะสมองก็ไม่ไบรท์เนาะการทำงานของร่างกายก็ไม่ปกตินะคะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงของการทำงานของโปรตีนที่เราอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่ามันสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นทุกส่วนของร่างกายว่างั้นเถอะสำคัญรองจากน้ำจริงๆค่ะพอทราบกันแล้วนะคะว่าโปรตีนเนี่ยมันสำคัญยังไงทีนี้เรามาดูกันว่าโปรตีนน่ะมันอยู่ในไหนบ้างนะคะโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราอ่ะสร้างโปรตีนหรือสังเคราะห์โปรตีนขึ้นเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องบริโภคเข้าไปเนาะโปรตีนเนี่ยมีอยู่ใน2แหล่งหลักๆนะคะก็คือในเนื้อสัตว์กับในพืชนะคะในเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะมีในหมูไข่เป็ดปลาเนื้อสัตว์ต่างๆมีหมดเลยนะคะแต่ว่าที่แถมมาก็จะเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคต้องระวังดีๆแต่ข้อดีของโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือเขาจะมีกรดอะมิโนค่อนข้างครบแล้วก็ดึงไปใช้ได้ทันทีส่วนโปรตีนจากพืชเนี่ยก็จะอยู่ในถั่วเปลือกแข็งเปลือกนิ่มต่างๆถั่วฝรั่งถั่วไทยมีหมดนะคะถั่ว5สีถั่วอัลมอนด์ถั่วเหลืองถั่วเขียวมีหมดเลยที่มากที่สุดอยู่ในถั่วเหลืองนะคะในบรอกโคลีก็มีนะคะในพืชหลายๆชนิดก็มีอย่างเช่นผักโขมเราก็ควรจะทานหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ควรจะทานโปรตีนจากแหล่งเดียวซ้ำๆเนาะแจ้งนิดนึงนะคะโปรตีนในเนื้อสัตว์เนี่ยมีมากที่สุดในอกไก่นะคะเพราะอกไก่เนี่ยเขาจะเป็นโปรตีนแน่นๆเลยนะคะซึ่งมีไขมันนะแค่1กรัมต่ออกไก่100กรัมเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมากๆแล้วก็มีกรดอะมิโนครบที่สุดด้วยประโยชน์เขาเยอะมากๆที่สำคัญนะไม่มีไขมันไม่ดีมากวนใจด้วยนะคะถ้าลอกหนังออกแล้วถ้ากินหนังด้วยก็ได้แถมไปนะคะการทานอกไก่ลอกหนังเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมากๆที่บำรุงได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวแถมทำให้เราอิ่มนานแล้วก็ลดความอ้วนได้ด้วยนะคะเยี่ยมของการขาดโปรตีนนะคะเห็นได้ชัดๆเลยถ้าเกิดว่าเราบริโภคโปรตีนไม่เพียงพอเนี่ยเราจะหิวบ่อยเนาะสมองเชื่องช้านะคะง่วงหาวหาวนอนผมขนเล็บไม่แข็งแรงนะคะที่สำคัญที่เห็นได้ชัดๆจริงๆอีกอย่างนึงก็คือเราจะเหวี่ยงง่ายมากหงุดหงิดอารมณ์เสียสมองก็ทำงานช้าๆงงง่วงเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนสำคัญกับฮอร์โมนมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะ